ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับที่น่าสนใจนี่เป็นตัวสำรองนะครับของทีมไทยอาร์แล้วครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับไต้หวันเปิดเกมลุยเข้ามาใส่ไทยเลยนะครับตอนนี้ชวีเฉินลองยิงไกลไกลจริงๆครับลูกนี้ลูกนี้เทียสินโหมมาได้แล้วครับจังหวะสวนขึ้นมาบ้างสารวัตรจะให้กับมงคลโดนดักได้ดูที่เกิร์กฤทธิ์เกิร์กฤทธิ์หาจังหวะเข้าขวายังไม่ยิงครับเปลี่ยนออกมาครับจังหวะนี้ไหลต่อมาปกเก้าจับนิ่มๆแล้วยิงโอ้โหชนเสาไม่เข้าครับแต่ยังได้อยู่อีกครั้งหนึ่งดูการครับจังหวะบุกของไทยเทียสินเห็นแล้วให้มาตรงกลางเลยครับแล้วปกเก้าปั่นไซส์โค้งนี้ชนเสาเด่นออกมาครับปทุมด้วยมาขึ้นมาเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วก็ยังชุลมุนอยู่ครับเทียสินจะจิ้มไม่ได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหยังไม่เข้าซ้ำอีกทีนึงก็เข้าตาข้างตาข่ายนะครับโอ้โหสำหรับทางนักเตะตุรกีดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหบอลเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเทียสินเนี่ยเก็บได้แล้วก็สกิดต่อมาแต่ว่าจังหวะยิงของปทุมเนี่ยจังหวะแรกยิงไม่ดีแล้วมงคลซ้ำอีกทีก็เข้าข้างตาข่ายนะครับอดุลดักได้บอลเป็นของทีมไทยวางขึ้นหน้ามาแล้วครับจังหวะนี้เทียสินแดงดาแดงดาลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำจากธีรศิลป์แดงดาประตูที่98ในฟุตบอลโลกนะครับของทีมชาติไทยโดยธีรศิลป์แดงดาเอาละครับเอลแดงดาเขากลับมาแล้วนะครับธีรศิลป์โอ้โหยิงลูกนี้ได้เฉียบขาดจริงๆนะครับโอ้เสียงแฟนๆที่ไปเชียร์ที่นั่นแฟนชาวไทยก็ไปกันไม่น้อยนะครับได้ประตูในช่วงสำคัญเลยครับเกมผ่าน20นาทีดูครับการวางของปกเกล้านันแล้วเทียสินเนี่ยมีพื้นที่ให้เล่นนะครับพักบอลโอ้โหแล้วไม่ค่อยเห็นบ่อยการยิงเต็มข้อของเทียสินมานานแล้วนะครับจังหวะพิชคาตแบบนี้ครับจะได้เห็นอีกในช่วงเวลาที่เหลือครับอัดด้วยซ้ายด้วยครับเทียสินครับซาเวียเฉินนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อไต้หวันนะครับว่าบอลอยู่ที่มงคลทำชิงการวัดมงคลอนุวัฒน์ครับยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานออกไปเยอะเลยนะครับบอลบุกของทางไต้หวันนะครับชาเวียเฉินได้บอลหลายเขาการจะทำชิงลูกนี้ล้านหนุดเข้ามาแต่ว่าสินุดีชัยครับโอ้โหมาช่วยเซฟไว้ได้นะครับจูอันเลอร์ครับสินุดีชัยนั้นไม่ผีผามเลยครับโดยการครับทำชิงเข้าไปแล้วหลุดเลยครับล้อดักจังหวะครับสินุดีชัยก็ประมาทไม่ได้นะครับไอเดียในการต่อเกมค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับไต้หวันธีรธรมองเป้าหมายแล้วครับจังหวะนี้เปิดลูกนี้เข้ามาโดนมองออกมาได้ไทยเก็บได้ในจังหวะนี้เกิร์กฤทธิ์มายิงลูกนี้ลุกรอบออกไปอีกครับเน้นไปหน่อยนะครับนี้ดีสวยครับปกเก้ามาที่ธีรธรธีรธรมองข้างหน้าแล้วก็ลูกนี้เลือกเปิดเข้าไปจับบอลได้ธีรศิลป์แล้วก็กระโดดต่อเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหธีรศิลป์แดงดาเขาทำได้จริงๆครับโอ้โหพอประตูแรกมาตอนนี้นี่ไหลเป็นสายน้ำเลยและเป็นลูกเก่งของธีรศิลป์นะครับยิงลักษณะเหนือชั้นแบบนี้เห็นแต่แรกเลยครับธีรธรแต่ว่ารอดึงจังหวะแล้วแทงรับของไต้หวันเนี่ยประมาทเลยนะครับปล่อยธีรศิลป์อยู่โล่งๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้ครับประตูที่99ของทีมชาติไทยอีกลูกเดียวครบ100ลูกครับในฟุตบอลโลกลุ้นเลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้นี่แหละครับธีรศิลป์ที่แฟนบอลเนี่ยอยากจะเห็นนะครับคนเดิมครับได้เห็นเต็มๆเลยนะครับกับ2ประตูสุดสวยนะครับต้องบอกว่าเป็น2ประตูที่สวยจริงๆแล้วบุรีรัมย์ก็ปานุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกหรือเปล่าอาจจะใช่นะครับต่อบอลกับพื้นหรือเปล่านะครับเกมกลับมาแล้วครับอ้าวเปิดขึ้นหน้ามาบอลมาอยู่ที่ทางหลุนจางหลุนยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปมิดฟิลด์วัย23ปีจากไต้หวันพาวเวอร์คอมพานีนะครับสาดด้วยซ้ายข้ามคานปกเกล้าลูกนี้จะทำชิงบอลมาอยู่ที่เทียสินเทียสินลูกนี้แม่บอลเข้ามามาที่เทียสินอีกครั้งหนึ่งเทียสินเข้าช่องให้กับอดิศักดิ์อดิศักดิ์ยังแต่เสียหลักไปยิงอดุลยิงโอ้โหโดนปัดทิ้งออกไปได้ครับโดยลกุนจี้ดูการครับอดิศักดิ์จะหาจังหวะยิงแล้วเห็นอดุลวิ่งมาซัดเลยครับจังหวะนี้ค่อยๆมาด้วยนะครับถ้าเสียประตูที่3อีกมีเป็นเรื่องธ
ธีรธรเปิดโค้งมาเสาไกลโดนมงออกมาได้ประตูแล้วโบกลูกนี้โดนมงคลปัดทิ้งยิงซ้ายอีกทีนึงแป้ลูกนี้โอ้โหเกือบจะได้ลุ้นประตูที่3ครับไทยฟุตบอลนี่ก็หลายต่อหลายครั้งนี่มีอาการเจ็บครับดูอีกครั้งจังหวะเปิดเตะมุมของธีรธรครับโอ้ยังปัดออกมาได้แล้ว3ลูกนี้ในปทุมก็เป็นที่มาของอาการเจ็บดีแน่เลยครับต้องบอกว่าตัวสูงใหญ่เร็วมากนะครับบอลของทีมไทยอดิศักดิ์ไกรสอนวิ่งเบียดเข้าไปเอาแล้วครับอดิศักดิ์ได้บอลจังหวะนี้ลูกนี้เลี้ยงอีกทีนึงยิงแม่แห่ไปติดเซฟครับโอ้โหความผิดพลาดของแนวรับไต้หวันเกือบโดนทางอดิศักดิ์ลงโทษนะครับยิงยากไปหน่อยครับแต่เจ้าตัวก็ใจเย็นพอแล้วครับอุ้มงชงโดยประทุมนะครับแล้วเป็นเรื่องเลยครับจะเก็บบอลไปเล่นเองครับโดนอดิศักดิ์ฉกมาได้แต่จังหวะจะยิงนี่รู้สึกว่าจะมีเสียหลักไปนิดนึงนะครับทำให้ยิงไม่เต็มเท้าเท่าไหร่เนี่ยครับลื่นพอดีสลับซ้ายเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังของทางไต้หวันเอาครับเฉินโปเหลียงไหลเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ไทยต้องเข้ามาสกัดครับโอ้โหแล้วก็ยังไม่พ้นอันตรายมาเลือกยิงอีกทีนึงแต่ว่าลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับแผ่วไม่ได้นะครับทีมไทยหลังจากที่เกมหยุดไปด้วยนะครับกลับมาก็เป็นไต้หวันได้บุกแล้วก็มีโอกาสลุ้นแต่ว่ายิงลูกนี้ไม่ดีครับจังหวะเก็บตกของโลเซือนกระโดดบอลมาเจอกับธีรธรแย่เท้าได้นิดนึงครับเสียจังหวะแต่ก็ยังตามเล่นได้อยู่โอ้โหแล้วจังหวะนี้ซาเวเฉินยิงเลียดเข้ามาแล้วก็จังหวะนี้จะซ้ำอีกทีนึงไม่ตรงกรอบครับเฉินฮาเวยยังดีนะครับที่จังหวะสุดท้ายเนี่ยยิงไม่ได้นะครับดูครับกึ่งยิงกึ่งผ่านมาแล้วไม่มีใครเลยครับเกมทางยังได้อยู่ครับจักรพันธ์จักรพันธ์กระชากขึ้นไปจักรพันธ์ลูกนี้ไหลเข้าช่องเกี่ยวไม่ติดครับธีรศิลป์นิดเดียวเกือบจะเป็นแฮตทริกเหมือนกันนะครับถ้าเกี่ยวติดไทยยังนำไต้หวันอยู่2ประตูต่อ0เอาครับเกมของไต้หวันในจังหวะนี้โอ้โหเข้าช่องมาลูกนี้ยิงดีว่าไม่ตรงกรอบนะครับลูกยิงของทางหมายเลข6เจินเจ้าอันมีการในจังหวะของไต้หวันที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาแทงทะลุช่องมาแล้วได้ลุ้นเลยครับแล้วก็เล่นเร็วขึ้นมาทางเฉินโปเหลียงผู้ตัดสินวางขึ้นมาจังหวะนี้สิงห์ลุยชัยออกไปเซฟดีครับเพราะไม่มีตัวเข้ามาซ้ำนะครับเฉินฮาเวยครับธีรธรดูครับประมาทนะครับประกบห่างแล้วก็เกือบจะเจอหนามย่อหนามโบนะคล้ายๆกับที่เราใช้กับเขาในช่วงครึ่งแรกครับยังดีไม่ผ่านขาของสินทวีชัยครับแล้วแถว2ไม่มีใครมาด้วยครับก่อนที่จะเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะไต้หวันได้ถึงทีม2ประตูต่อ0จาก2ประตูของธีรศิลป์แดงดาในทีที่20และ39นะครับก็ทำให้ไทยตอนนี้ครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F นะครับแข่ง2นัดชนะรวด2นัดและก็ไม่เสียประตูเลยนะครับยิงได้3ประตูแต่ก็มีอีกหลายจุดที่ต้องแก้ไขนะครับเรื่องของอาการแผ่วที่เกิดขึ้นแรงไม่หมดครับแต่ว่าผ่อนเกมแล้วก็เกือบจะเสียประตูนะครับทีมไทยก็ต้องกลับมาแก้ไขก่อนที่จะเจอศึกหนักอย่างอิรักซึ่งก็เป็นทีมเต็งที่จะแย่งแชมป์กลุ่มกับทีมไทยนี่แหละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดในช่วงสุดท้ายครับ